สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแดนลาครับผมและพบกับผมไอเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปฝึกเต้นนะครับฝากทุกคนนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมไปเลยครับโอเคครับผมเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกทิ้งจังหวะไปก่อนที่5 6จากนั้นครับเวฟเร็วเลยครับที่7นั่งและย้อนกลับขึ้นมาครับ8และจากนั้นครับสะโพกขวาขึ้น1และทุบอก2และเวียงแขนขวาก้าวขาขวาครับ3ชิด4ซ้ายครับ5หยุดจากนั้นเวียงแขนขวาครับก้าวขาขวาไปข้างหน้า6และก้าวไปข้างหลังครับต่อยไปข้างหน้า7และเวฟ8จากนั้นก้าวขาซ้ายมือขวาชี้ด้านซ้ายครับ1และขึ้น2กระโดดครับผมและลง3 4 2ครั้งนะครับจากนั้นขาขวาชิดก้าวขาซ้ายวิ่งด้านขวา5และสลับครับด้านซ้าย6และกระโดดครับไหล7และ8จากนั้นครับมือทุบอกครับที่และ1ชี้2ขึ้น3ลง4 3อีกครั้งครับ5และ6 7 8เรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนับจังหวะเร็วขึ้นนะฮะลองดูพร้อมกันนะครับทิ้งจังหวะไปก่อนที่5 6เวฟ7และ8และสะโพก1และทุบ2เหวี่ยง3 4หยุด5เหวี่ยงขวา6ถอย7เวฟ8 9ชี้1และขึ้น2กระโดด34เวียงขวาครับ5และ6กระโดด7และ8ทุบอก1ชี้2ขึ้น3 4ซ้ำครับ5และ6ขึ้น7 8เรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะฮะให้เห็นทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเลยนะครับแบบสโลโมชั่นนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมไปเลยครับโอเคครับผมเตรียมพร้อมยอมมากครับและก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพลงนี้นะฮะไม่ยากเลยใช่ไหมครับท่าเต้นนะฮะก็จะเน้นแบบเต้นแบบสบายๆชิลๆนะครับผมแต่ก็จะมีบางท่านะฮะที่แอบยากนิดนึงนะครับต้องลองไปฝึกดูนะฮะและสำหรับใครนะครับที่เต้นไม่ได้นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะจากกันนะครับผมขอฝากนิดนึงฮะนี่ครับผมเสื้อจากแบรนด์ Eve Style นะครับเป็นเสื้อมัดย้อมนะครับทำเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนแพ็คของส่งให้ทุกคนเลยนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปเลือกชมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะฮะและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย